ครับเลยครับพร้อมครับไม่เหมือนเดิมพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบกรณีเมื่อคืนนะครับเกิดเหตุมีคนร้ายนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นใครยังไม่ทราบจำนวนนะครับได้ใช้เครื่องยิงวัตถุระเบิด M79ไปตกยังอาคารที่ทำการสำนักงานปปช.นะครับกำลังนะครับไปตรวจพิสูจน์ยังบริเวณสถานที่ซึ่งสงสัยว่าจะเป็นจุดที่คนร้ายได้ยิงวัตถุระเบิด M79มาตกยังอาคารดังกล่าวนะครับก็สนับสนุนการปฏิบัติที่คุณทราบได้ว่าใครไปสำนักงานปปช.ขณะนี้นะครับมาตรการพิเศษนะครับไอรีนี่ก็เป็นมาตรการที่เกิดผลในการตรวจค้นปกติในการที่เราตรวจว่ามีอะไรบ้างไปยังบริเวณโดยรอบอยากจะเรียนว่าในระบบมาตรการในการป้องกันรัศมีของการถ้าถามในเรื่องความผิดฐานความผิดเรื่องการครอบครองเป็นความผิดเฉพาะของตัวบุคคลที่ครอบครองครับอย่างนี้ปปช.ที่มีการยิงรายวันแล้วก็ที่มันทำให้เกิดความรุนแรง